เนี่ยผมต้องพูดถึงดาวโจนส์ก่อนนะครับภาพในระดับนาทีเนี่ยผมดูได้แค่ดาวโจนส์ทำไมคุณไม่เอาดาวโจนส์มาเข้าเครื่องนี้สักทีคือถ้าคุณกดดาวโจนส์คุณหันไปดูทางนู้นมีหลายสาเหตุนะครับผมไม่แน่ใจว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์มีนะในนี้ที่เป็นระดับนาทีนะนะครับอันที่หนึ่งนะครับทีนี้ผมต่อเครื่องนี้แล้วถ้าถามว่าทำไมไม่ย้ายมาเครื่องนี้เพราะว่าผมกันอุบัติเหตุต้องการสองทางไว้นะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมยังคอนเซอร์เวทีฟนะครับทีนี้ตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์ที่เริ่มลงเนี่ยมันเริ่มบ่งบอกความน่าจะเป็นที่จะลงมา 33,600 บวกลบตอนนี้มันอยู่ที่ 34,000 กว่าถ้าสมมติว่ามันเด้งหรือไม่เด้งในช่วงพรุ่งนี้ก็ตามนะครับหรือว่าวันนี้ก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะลงมา 33,600 ยังมีอาจจะถึง 80% นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความง่ายๆว่าถ้าเราคิดว่าเซตอินเด็กซ์นะครับจะขึ้นลงตามดาวโจนส์เนี่ยก็ให้คาดไว้ก่อนว่าน่าจะลงต่ออีกนะครับทีนี้ประเด็นก็ยังประเด็นเดิมนะครับคืออย่าได้จะเปิดกระโดดนะครับอย่าได้เปิดกระโดดคือถ้าลงอย่าได้ลงแบบกระโดดใช่ไหมใช่อย่าได้เปิดกระโดดลงนะครับอย่างเช่นถ้าไม่ได้เปิดลงลบ5จุดเลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ดีถูกไหมถ้าเปิดกระโดดลงถ้าเปิดกระโดดลงลบ5จุดเนี่ยเดี๋ยวนะผมคำนวณก่อนไม่เท่าไหร่ไม่เปิดไม่5จุดพูดสมมติไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเปิดกระโดดสมมุตินะสมมุติเหมือนกันเปิดกระโดดลงต่ำกว่า1618อย่างเงี้ยชัดเจนนะใน1618มันเยอะนะมันเท่าไหร่อ่ะก็เกิน10จุดใช่ไหมหรือว่า162มันเป็น1625ลบ10จุดก็1615ก็คงต้องเปิดแบบลบเป็น10จุดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเปิดกระโดดธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่พูดง่ายๆอย่าเปิดนิวโรถ้ากระโดดนิวโรคือถ้าใครดูกราฟก็คงจะรู้คำว่านิวโรหมายถึงอะไรแต่ว่าสมมติถ้าลงประมาณ10จุดเนี่ยเปิดลงลบ10จุดเลยจะเป็นยังไงเอาอันนี้ก่อนคือโลเก่าอยู่1618นะครับทีนี้การเปิดกระโดดต่ำกว่า168ก็คือไม่ดีนะครับก็คือไม่ดีไว้ก่อนนะครับแล้วทีนี้เวลามันเปิดกระโดดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เวลามันเด้งเนี่ยมันก็จะไม่เด้งเกินแนวที่เปิดอ๋อก็คือแถวหนึ่งมันไม่แน่หรอกแต่ว่าส่วนใหญ่162กว่าก็จะกลายเป็นแนวต้านแล้วถ้ามันกลับมาเด้งเกินแนวที่เปิดเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่มีซิกนิแคนแล้วนะครับนะเพราะนั้นให้คาดไว้ก่อนว่า7ใน10เนี่ยเปิดแล้วไม่เกินเลยนะครับนะครับเพราะนั้นก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะเป็นอะไรล่ะเป็นค่า probability นะครับไม่ใช่ว่า 100% เป็นค่า probability ที่ควรระวังนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของวันนี้เนี่ยคือถ้าพูดโดยเบสิกแล้วไปรอพรุ่งนี้นะครับคือเซตอินเด็กซ์เนี่ยควรจะรอเทรดเนี่ยสำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับในเชิงบายนะครับของเซตอินเด็กซ์เนี่ยควรรอเกิน1635โดยประมาณนะครับถ้าหากว่าไม่เกิน1635นะครับช่วงที่แกว่งตัวยังไงก็ตามเนี่ยโดยเซตอินเด็กซ์โดยหลักการของเซตอินเด็กซ์คือไม่น่าเทรดเพราะว่ามันสั้นไปแล้วเผลอๆลงแล้วเผลอๆลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่เกิน1635ก็ให้คาดไว้ก่อนว่าไม่ได้ไซด์เวย์แต่ว่าลงนะครับแต่ว่าลงแม้ว่ามันจะปิด1625ก็ตามนะครับแล้วก็เวลาลงมาจะมีเบสิกซัพพอร์ตที่1615นะครับพูดเบสิกก่อนนะแล้วก็1606นะครับแล้วก็1500ก็1600ต้นจนถึง1597แล้วก็1585ซึ่งไม่จำเป็นต้องสนใจซัพพอร์ตนะครับแค่สนใจรีสิสแตนซ์ที่เกิน1635เป็นใช้ได้เมื่อเราจะได้ไม่ต้องมาควานหาว่าจะชิงซื้อตรงไหนนะครับให้มันเหนื่อยนะครับงั้นกลยุทธ์ค่อนข้างจะชัดเจนว่ารอเซตอินเด็กซ์เนี่ยทะลุรีสิสแตนซ์ค่อยเทรดถ้าเป็นเซตอินเด็กซ์แต่ถ้าเป็นรายตัวเนี่ยก็จะเป็นจังหวะของการเลือกซื้อหุ้นที่ตั้งรับลึกๆตั้งรับลึกๆตามไทร์แพทเทิร์นที่ดีนะก็คือตามแนวอัพเทรนด์ของมันเลยเสร็จแล้วก็เล่นแบบเล่นรีบาวด์เผื่อว่ามันเด้งได้หลายช่องเพราะว่าสัญญาณโดยทั่วไปของเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นเนกาทีฟแล้วการเล่นโดยทั่วไปเนี่ยโดยหลักการคือ wait and see ไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดเนี่ยจึงเป็นการเทรดโอเวอร์เท่านั้นคือลงลึกแล้วเทรดนะครับส่วนเซตอินเด็กซ์จะเป็นยังไงเนี่ยน่าจะต้องต่อวันพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าดาวโจนส์เป็นยังไงดาวโจนส์เพิ่งเริ่มลงนะครับแปลว่าดาวโจนส์ยังลงได้อีกเยอะใช่ไหมครับประมาณนั้นครับน่าจะลงได้อีกเยอะนะครับส่วนผู้ที่ถามทองก็ไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับนะยกเว้นผู้เด็กที่ยังมีอะไรอีก5นาทีผมก็จะพูดเลย
ไม่เป็นไรครับยังได้อีกเกือบ5นาทีครับเอาเลยครับ3-4นาทีก็ไม่ได้ดูทองมานะครับแต่ว่าเห็นทองเอาตลาดดีกว่าผมว่าวันนี้ตลาดสำคัญครับวันนี้ตลาดสำคัญไปที่ดีกว่าไปที่เซ็ตฟิฟตี้นะเซ็ตฟิฟตี้ถามว่าเซ็ตฟิฟตี้เนี่ยเอาไปทำอะไรก็คงทราบอยู่แล้วนะครับเซ็ตฟิฟตี้ก็ใช้เกณฑ์เดียวกันก็คือว่าถ้าเซ็ตฟิฟตี้เนี่ยไม่เกิน981นะครับไม่ได้ทะลุรีสิสแตนซ์เนี่ยก็โดยหลักของไทม์เฟรมที่ใหญ่หน่อยคือไม่ควรจะเทรดในเชิงซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนเล็กนะครับแต่ถ้าลงแรงๆแล้วจะบอกว่าสมมติวันนี้เปิดกระโดดลงแล้วบอกว่าจะเข้าแบบเข้าขายเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูว่าลงลึกขนาดไหนนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะลงหรือขึ้นก็ตามเนี่ยโดยหลักการถ้าไม่เกินรีสิสแตนซ์981ของเซ็ตซูตี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เน้นการช็อตแล้วกันนะครับได้ครับชัดเจนครับชัดเจนครับย้ำกลยุทธ์ก็คือว่าอย่าเปิดกระโดดนะในเชิงทางเทคนิคถึงครับถึงเปิดกระโดดหรือเปิดไม่กระโดดมันก็เป็นเนกาทีฟตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าเปิดกระโดดลงเนี่ยมันจะเสียวไส้กว่าเยอะนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นค่าบ๊อบที่ชัดขึ้นโอเคครับโอเคชัดเจนครับขอบคุณครับคุณกิรติครับเช้านี้ครับแล้วพบกันวันอังคารสวัสดีครับ